โค้ชว่ายน้ำทาราไทยหวั่นใจนักกีฬาจีนปีนคลาสมั่นใจมีเหรียญทองกลับบ้านความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยคลาสแขนขาที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่22ถึง28ตุลาคม2566เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยคลาสแขนขาได้ลงทำการฝึกซ้อมกันตามปกติในช่วงเช้าโค้ชหมออ้นแพทย์หญิงพรระวีเพียรพดุงรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยกล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าวันนี้เป็นการลงซ้อมวันแรกหลังจากเดินทางมาถึงเมื่อ2วันที่ผ่านมาเรียกว่าในตอนนี้สภาพความพร้อมของนักกีฬาค่อนข้างดีไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเราได้ลงฝึกซ้อมไปทุกคนก็ค่อยๆปรับตัวเรายังมีเวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงวันแข่งจะพร้อม 100% เต็มจากการฝึกซ้อมเห็นได้ชัดว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้ได้ยอดเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้ในการแข่งขันครั้งที่แล้วที่อินโดนีเซียเราได้ส่งนักกีฬาสายเลือดใหม่ลงทำการแข่งขันทำให้เราได้มา3เงิน8ทองแดงแต่มาในครั้งนี้นักกีฬาทุกคนเก็บประสบการณ์มาอย่างเต็มที่แต่เราก็ยังมีคู่แข่งอย่างนักว่ายน้ำจีนเจ้าถิ่นที่ก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกับญี่ปุ่นแต่ทางเราก็ถือว่าจะสู้ได้อย่างแน่นอนสิ่งที่น่ากังวลคือจีนเรากลัวอย่างเดียวว่าเขาจะปีนคลาสขึ้นมานั่นจะทำให้เราได้ลุ้นได้ยากขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะต้องมีเหรียญทองติดมืออย่างน้อย1เหรียญทองแน่นอนโดยความหวังมาจากนักกีฬาที่ได้โควต้าไปลุยพาราเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอย่างเอกรินทร์น้อยทัศน์ชาคอนแก้วศรีและภูชิตอึ้งชัยภูมิที่ทั้งหมดทำเวลาได้ดีขึ้นกว่าเดิมในการผ่านควอลิฟายไปแข่งขันโดยเฉพาะเอกรินทร์ถือว่าทำผลงานได้ดีมีโอกาสลุ้นพอสมควรเช่นเดียวกันภูชิตที่คราวที่แล้วพ่ายให้กับนักว่ายน้ำมาเลเซียมาครั้งนี้เจ้าตัวมั่นใจว่าจะแก้ตัวได้สำเร็จแน่นอนแพทย์หญิงพรระวีกล่าวปิดท้ายสำหรับผลงานของทีมว่ายน้ำทีมชาติไทยรวมทุกคลาสในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่3ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2018ทำได้4เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงชบาแก้วลงซ้อมต่อเนื่องลุยคัดโอลิมปิกอลิสาสุดแฮปปี้คัมแบ็กทีมชาติชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่ลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศจีนชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่ลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฝึกซ้อมศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในม.กรุงเทพธนบุรีเพื่อเตรียมพร้อมก่อนฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่จีนระหว่างวันที่24ตุลาคมวันที่2พฤศจิกายนก่อนการฝึกซ้อมอลิสารักพินิจกองหน้าทัพชบาแก้วกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดอีกครั้งหลังจากหายไปนานครั้งนี้จะโชว์ผลงานให้เต็มที่เพื่อมีโอกาสติดไปร่วมทัวร์นาเมนต์ทั้ง3ทีมเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากทุกคนในทีมพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจกับแทคติกของโค้ชเพื่อทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและสู้อย่างเต็มที่น้องๆทุกคนก็มีประสบการณ์ระดับนานาชาติมาทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกันและทำผลงานที่ดีไปด้วยกันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะคัดผู้เล่นเหลือ22คนก่อนออกเดินทางไปยังเมืองเซียเมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่24ตุลาคมโดยชบาแก้วอยู่กลุ่ม B ร่วมกับจีนเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ
โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้วันที่26ตุลาคมเวลา 14:30 น.ตามเวลาประเทศไทยเกาหลีใต้พบทีมชาติไทยที่เซียเหมินเอเกรดสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Play วันที่29ตุลาคมเวลา 18:35 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยพบจีนที่เซียเหมินเอเกรดสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Play วันที่1พฤศจิกายนเวลา 14:30 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยพบเกาหลีเหนือที่เซียเหมินเอเกรดสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Play ลีพรวอนหยุดบิดเบือนด้อยค่าเศรษฐาย้ำนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานทุกวันลีพรวอนหยุดบิดเบือนด้อยค่าเศรษฐาจี้จัดการวิกฤตเฟกนิวส์ย้ำนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานทุกวันไม่พักเพื่อประชาชนเมื่อวันที่18ตุลาคม66นางสาวลีพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการรองเลขาธิการพรรคและรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่านับตั้งแต่ที่รัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นเวลารวมเพียง1เดือนเศษเท่านั้นนโยบายที่ได้ประกาศไว้ต่อรัฐสภาได้ทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่พบว่ามีกลุ่มขบวนการจงใจลดทอนคุณค่าการทำงานของนายกรัฐมนตรีโดยการตัดต่อภาพนายกรัฐมนตรีสร้างเนื้อหาที่ผิดบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงสร้างความเกลียดชังหวังกลบภาพการทำงานของรัฐบาลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเช่นกรณีการส่งเครื่องบินไปรับคนไทยในอิสราเอลที่ต้องบินอ้อมด้วยเหตุผลของทางการทูตที่บางประเทศในตะวันออกกลางไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลจึงไม่สามารถบินผ่านในระยะทางที่สั้นได้แต่การชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศกลับไม่ถูกขยายหรือส่งไปไม่ถึงประชาชนได้เท่ากับข้อมูลเท็จที่จงใจปั่นกระแสให้เกิดความเข้าใจในสังคมได้ทั้งที่รัฐบาลพยายามสุดความสามารถและพยายามอย่างเต็มที่นางสาวลีพรกล่าวต่อว่าหรือในกรณีการสร้างข่าวปลอมโดยบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่มีความเป็นไปได้ปั่นกระแสข่าวเท็จว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณ 12,000 ล้านบาททำซุปเปอร์แอปในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นการจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงเป็นกระแสข่าวในเชิงลบที่ไม่มีแม้แต่ความจริงส่งผลให้ข่าวดีๆที่เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนเพียงพอจึงขอเรียกร้องไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาดูแลตรวจสอบและเอาจริงเอาจังกับการจัดการกับเฟกนิวด้วยนางสาวลีพรกล่าวอีกว่านับตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกมีมติเห็นชอบพักหนี้เกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกรลงทะเบียนแล้วมากกว่า 310,000 รายปรับลดค่าไฟฟ้า2ครั้งจากหน่วยละ4บาท45สตางค์เหลือ3บาท99สตางค์ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลจากลิตรละ32บาทเหลือลิตรละ30บาทมาตรการวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานและเพิ่มวันพำนักนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจาก30วันเป็น90วันแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบด้านตั้งคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตรวมทั้งล่าสุดกับมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนางสาวลีพรกล่าวว่าขณะที่การทำหน้าที่ผู้นำประเทศในการเป็นเซลแมนประเทศไทยนายกรัฐมนตรีได้ทำหน้าที่ได้อย่างที่ให้คำสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเปิดตลาดการค้ากับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคีพหุภาคี
และการพบปะอย่างไม่เป็นทางการทวงคืนโอกาสที่ไทยสูญเสียไปในเวทีโลกตลอด9ปีที่ผ่านมาให้โลกรู้ว่าไทยมีศักยภาพมีความพร้อมเปิดรับการลงทุนดึงเงินเข้าประเทศผ่านการขยายการลงทุนเดิมเพิ่มเติมการลงทุนใหม่ๆนับตั้งแต่การเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ UNGA ครั้งที่78ถือเป็นการเปิดประตูของประเทศอีกครั้งล่าสุดในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation BRF ครั้งที่3ระหว่างวันที่17ถึง19ตุลาคมได้พบปะหารือกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ของจีน5แห่งทั้งกลุ่ม CITIC, CRRC Groupปิงแอนเซียวมี่และอาลีบาบาซึ่งทุกบริษัทสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยและเชิญชวนให้นักธุรกิจจีนลงทุนเพิ่มทั้งยังได้พบกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเป็นครั้งแรกด้วยนางสาวลีพรกล่าวอีกว่าทั้งหมดล้วนสะท้อนว่ารัฐบาลทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนในทุกๆด้านเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยรอดพ้นวิกฤตไปให้ได้คืนศักดิ์ศรีประเทศไทยในเวทีโลกคืนความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือการสร้างเฟกนิวส์ตัดต่อภาพด้อยค่าคนทำงานมุ่งเป้าเพียงการโจมตีรัฐบาลในฐานะประชาชนคนหนึ่งอยากให้สังคมได้ถูกคิดว่าเฟกนิวส์ต่างๆส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศจริงๆหรือไม่อยากชวนให้สังคมพิจารณาข่าวสารให้รอบด้านอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราในฐานะผู้เสพสื่อมีแนวโน้มที่จะเลือกรับสารเพียงด้านเดียวหรือไม่เฟกนิวส์ที่เรารู้ว่าเป็นความเท็จไม่ได้ช่วยสร้างให้สังคมพัฒนาขึ้นมีแต่จะสร้างสังคมแห่งความเกลียดชังมากขึ้นสังคมที่จะเจริญต้องพูดกันบนพื้นฐานข้อจริงและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คำโกหกหรือการวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์